คลิปนี้แล้วจะขอแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินครับมันเป็นคลิปแบบว่าตกปลาแบบแจกของอะเนาะเป็นเราจะไม่เอามากเราจะแค่พอประมาณก็พอครับอันนี้นะใครที่เห็นคลิปนี้นะบอกไปเลยว่าคำถามอ่ะจะอยู่ช่วงไหนของคลิปผมจะไม่บอกมันก็ยังมีเลนส์ที่มองดูแค่นั้นครับคือผมจะแจกทุ่น1ชุด3ดอกเป็นงานอ้อผมทำไว้แล้วแหละของมันมีแล้วเพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วว่าผมจะแจกทุ่นถ้าถึง 5,000 ผู้ที่ตามผมก็ไม่พี่คำสัญญาหรอก3ดอกแล้วคำถามในคลิปนี้คือสวัสดีครับผมนักเก่งครับ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ว่าได้ออกมาตกปลาครับหลังจากที่ว่าพายุมันเข้านะครับเราก็ไม่มีเวลานะครับเนาะน้ำมันก็ท่วมหมดแถวนี้เนี่ยก็เลยวันนี้ได้มีเวลาออกมาตกปลาก็เลยว่าจะเอาความรู้นิดๆหน่อยๆมาฝากครับก็เป็นเกี่ยวกับการตั้งทุนมาไรนี่แหละครับ นี่คือวันนี้นะที่ผมจะตกวันนี้ผมมาอยู่บ่อบำรุงฟาร์มครับมาหาปลาใส่เล็กให้ลูกชายครับใส่5ตัวโลทุนนะครับวันนี้ผมใช้เป็นแบบนี้หางใหญ่ครับหางประมาณ1มิ้นหางกระบอกครับเป็นทุนขนนกครับอันนี้แต่มันก็จะมีขนนกมีอะไรที่ว่าผมทำขายประจำอยู่แล้วนะครับอ้อพวกนี้ครับขนนกดอก120ถ้าใครสนใจนะครับแล้วอ้อก็ดอกละ100ครับค่าส่ง50บาททั่วไทยครับทุ่นสั้นๆครับไม่ยาวประมาณคืบนิดๆครับไปเราไปตั้งทุ่นกันดีกว่าครับเพราะบางคนเข้ามาก็ถามผมตั้งทุ่นแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยว่าถ้าผมตกประเภทไม้ตายหรือบลาเนาะผมจะบอกคร่าวๆครับว่ามันตั้งแบบไหนอะไรแบบไหนครับไปมาดูชุดอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีลูกหมุนแล้วก็มีไอ้ขาวๆนี่เป็นคาร์บอนบัตครับเห็นไหมครับแล้วก็ตะกั่วอันนี้ยังไม่ได้แต่งตะกั่วนะครับนี่เวลาตั้งนะผมจะตั้งให้มันอยู่เห็นนิดเดียวแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้เลยนะเห็นเล็กๆเนี่ยเห็นแค่เนี่ยคือปิ่มน้ำนะครับให้มันลอยทั้งชุดเลยแต่เบ็ดยังไม่ใส่นะครับเบ็ดก็ยังไม่ใส่เพราะว่ามันเป็นปลาบ่อหรือปลาน้ำนิ่งนะครับมันจะตกแบบว่าไม่ตายเบานะครับไปเดี๋ยวผมจะตัดตะกั่วออกตั้งทุ่นก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเวลามันลอยมันเหลือประมาณไหนครับโอเคครับตอนนี้ก็ผมก็ตั้งทุ่นเสร็จแล้วผมตัดตะกั่วเรียบร้อยแล้วไปดูกันว่าเวลาที่ผมตั้งทุ่นดูความสั่นนะครับนะเห็นไหมครับคือทั้งชุดเนี่ยมันจะลอยอยู่นะครับไม้ตายเบาอ่ะเนี่ยไม่ถึงคืบอ่ะดูนะเห็นไหมครับเนี่ยการทุ่นไปเนี่ยไม่ถึงคืบมะเพราะว่าชุดที่ผมโต๊ะกับน้ำมันตื้นครับไปดูกันว่าทุ่นมันลอยอยู่ขนาดไหนเห็นไหมครับเห็นทุ่นไหมเนี่ยดูนะด้านบนเนี่ยผมจะยกให้ดูนะว่ามันลอยอยู่ขนาดไหนครับปึ๊บเห็นไหมเนี่ยไม้ตายเบาผมจะตั้งประมาณนี่แหละให้ทุ่นมันอยู่เห็นหัวเห็นหางทุ่นนิดนึงอะเปลี่ยนๆหน้ามันนะครับเห็นไหมผมยกให้ดูนะเห็นไหมครับผมยกขึ้นมาแล้วก็พอผมตั้งทุนได้แล้วใช่ไหมครับแต่นี่ผมก็จะหาจุดที่ตกก่อนผมจะรูดสต็อปเปอร์รูดทุนขึ้นไป
จะรูดทุ่นตัวเนี้ยรูดขึ้นไปหาปลายคานเลยผมรูดไปก่อนประมาณสัก70เซนดูน้ำก่อนว่าน้ำมันลึกขนาดไหนถ้าทุ่นมันยังไม่โผล่มันยังอยู่แค่เปี่ยมๆน้ำเหมือนตอนที่ว่าให้ดูตอนตั้งทุ่นน่ะก็ว่ามันยังไม่ถึงดินครับตะกวมยังไม่แตะดินผมจะให้มันโผล่ประมาณสัก3ขอสีก็แล้วครับประมาณนี้ครับมันดูง่ายดีครับเนี่ยครับเนี่ยผมจะตั้งอยู่ประมาณนี้ครับคือให้มันอยู่3ขอมันดูง่ายครับแล้วลมมันแรงด้วยครับวันนี้จะน้ําบอกเลยครับตรงนี้ตื่นมากเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมรูดไปอยู่ที่ประมาณ70เซนนะน้ําอยู่ประมาณ50เซนน่ะไม่รู้ว่าปลาจะเข้ามั้ยนะครับไปเดี๋ยวเราไปใส่ไปหลังจากที่ว่าให้ดูที่ว่าผมหาจุดที่ตกใช่ไหมครับมันก็ผมจะตั้งไว้ประมาณนั้นเนี่ย ผมยังไม่ได้ใส่เบสนะเมื่อกี้เห็นไหมครับผมก็จะมาใส่เบสตัวนี้ใส่เป็น2ขอนะครับก็นี่ผมตกอยู่ที่ประมาณเบอร์ 0.5 ครับเพราะว่าผมมาหาปลาเล็กกว่านี้เรียบร้อยไปเริ่มตกกันได้เลยครับไม่แรกโดนเลยใส่สวยเลยครับต้องเป็นขวนกระชังสักหน่อยแล้วตะเพียนเนี่ยก็ส่วนเหยื่อนะครับเราปั้นเนี่ยเราอย่าไปปั้นแข็งครับปั้นนิ่มๆให้มันเล็มอย่ามดทั้งมันครับเราเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันเป็นการอ่อยไปในตัวถ้าเราทำแข็งเม็ดเดียวเนี่ยกลัวมันจะกินเนี่ยมันนานครับระวังเหยื่อแข็งกับเหยื่อนิ่มนะสู้เหยื่อนิ่มไม่ได้ครับแต่บางที่ก็กินเหยื่อสดครับปลามันคือแน่นอนเนี่ยหายไปเลยโอ้โหโดนลูกเมื่อกี้นี่ผมยกมาแล้วปลามันติดเหตุผลคือเหมือนมันกินแล้วมันนอนมันไม่ยอมถอนนะครับเห็นไหมไส้นี่เลยใส่5ตัวโลอ่ะใส่ถูกใจเลยผมมาหาใส่นี่นะครับเนี่ยเต็มปากเลยนะครับตอนแรกมันอยู่2คอแล้วมันลงไปเหลือคอเดียวไงนี่ผมจะเปลี่ยนเหยื่อไงมันเหมือนมันกินแล้วมันไม่ยอมถอนสักทีอ่ะมันเข้าปากอ่ะนะครับจับตีบแค่นี้แหละครับผมก็ไม่ได้นวดเตี๋ยแข็งเท่าไหร่หรอกนี่ถามว่าเตี๋ยที่ผมใช่เหรอมันอยู่ก็เราบีบเมื่อถ้าเราจับเหยื่อแรงนะมันยิ่งเหนียวครับเหยื่อตกไปอ่อยไปHmm.
โดนอีกตัวแล้วครับมัวแต่ไปเอาปิดกล่องไปเอาน้ำมากินไส้นี่แหละครับดูนะเห็นไหมครับผมจะมี2เหยื่อนะปลาไม่กินไส้เดือนครับเลือกกินหัวอาหารเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลครับว่าทำไมมันถึงเลือกกินหัวอาหารเพราะว่าปลาที่เนี่ยมันเป็นบ่อฟิชชิงครับเพราะว่าเขาจะมีคนมาตกทุกวันทุกวันไงนั่นแหละครับปลามันถึงเลือกกินหัวอาหารมากกว่าแต่กินจมทุ่นเดินเลยเมื่อกี้นี่เลยไม่ได้ถ่ายครับมัวแต่ไปเอาน้ำมากินเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ประมาณนี้แหละสองขอเมื่อกี้นี่ที่มันกินครับมันเข่ามาดึงกระตุกทุ่นสองทีจิ๊กจิ๊กแล้วก็จมหายเลยเมื่อกี้เนี่ยเวลามันกินก็กินง่ายแบบนี้นะพวกผมลงผมเนี่ยลงไปหลายไม้แล้วมันไม่เข่าไงผมเลยลองเหยื่อโซดลงดูไม่กินครับช่วงนี้นะครับมันสายแล้วไงผมดูนาฬิกาเมื่อกี้เนี่ยมัน5โมงเช้าแล้วผมมัวแต่ไปหาหมายหลายที่เกินไปเฮ้ยเอาละค่ะเห็นไหมครับเห็นครับเมื่อกี้ชนละแต่ไม่น่าใช่ปลานิลครับน่าจะเป็นปลาชนทุ่นเพราะว่าน้ำมันตื้นก็ตั้งแต่ได้2ตัวแรกไปนะหายเลยครับตาไม่เข่าเลยจะย้ายมาเป็นตามหัวผมขี้เกียจครับตกสองเช็ดก่อนสักพักจะพาไปดูอะไรสวยมากเลยครับ ดูนะมันเป็นแบบว่าเป็นที่นานะครับมันกว้างนะครับมันเป็นป่าทูป่าอะไรขึ้นเต็มเลยไม้ตกปลาไหลอย่างดีเลยครับดูน้ำนะครับเป็นยาวพลุ้งเลยนะครับแต่ข้อมันเป็นที่ส่วนบุคคลเขาไม่ให้เขามาหรอกครับเราไปตกปลาต่อดีกว่าปลาผมขอบคุณนะครับ FC ที่ว่าเขามาติดตามผมจนถึงทุกวันนี้นะผมมีผู้ติดตามอยู่ 5,000 นะผมน่ะเคยบอกใน Facebook ว่าผมจะแจกทุนแต่ผมแจกจริงๆครับแต่ผมมันได้ 5,000 กว่าแล้วตอนนี้เดี๋ยวกำลังคิดหาวิธีก่อนว่าจะเอาอะไรมาแจกดีครับก็บอกจากคลิปนี้เลยนะบอกจากคลิปที่ผมตกอยู่นี่เลยว่าเดี๋ยวเอาในคลิปนี้แหละอ่ะเดี๋ยวผมขอเวลาคิดก่อนตกไปคิดไปนี่แหละผมจะแจกในคลิปนี้แหละใครที่ดูหรือใครที่ไม่เห็นช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นดวงของคนนั่นไปผมส่งให้ฟรีเลยเดี๋ยวผมจะมีคำถามเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไว้ต้นหัวคลิปเลยคำถามผมรู้แหละผมคิดได้แล้วว่าคำถามผมมีอะไรคิดตามดีๆนะครับนะสังเกตดีๆเด้อจากคลิปนี้แหละครับอุ้ยเขาได้สวายด้านนู้นครับอ
ี่ยเมื่อกี้ผมตกอยู่ประมาณนี้แหละสองขอสีนี่แหละเห็นไหมครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วเอาแล้วเอาแล้วเดินแล้วโดนแล้วหมาดูโอ้ตะเพียนครับตะเพียนโอ้ก็ใส่ใช้ได้อยู่ใส่เหมือนมาเช้านี่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยตะเพียนใส่เดียวกับมาเช่านี่เลยเต็มปากไม่เอาไม่ได้ครับเพราะว่าชอบปึ๊บได้แล้วเรียบร้อย กรณีแบบนี้นะครับบางทีปลามันเข่าน้ำหน้ามันตื้นนะครับเนาะปลามันตื้นที่พอปลามันหน้ามันประมาณแค่ศอกเดียวอะศอกนิดๆนะครับพอปลามันกินปุ๊บมันติดแล้วมันกลัวเราจะเอาขึ้นใช่ไหมครับมันดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยปลามันตื่นมดเพราะน้ำมันตื้นแต่ถ้าเรารีบเอาขึ้นแบบติดปุ๊บเอาขึ้นเลยโอเคอยู่ครับแต่เหมือนมีปลาเข่าพวกเมื่อกี้มันติดตะเพียนไงครับมันติดตะเพียนแล้วแบบน้ำมันตื่นอ่ะปลามันตื่นหายเมื่อไรสักพักถึงจะเข่ามากินเนี่ยแต่เหมือนปลาเข่าอะไรนั่นๆแม่ทุนตะแคงเมื่อกี้มีปลาเข่ามาเดี๋ยวไปรู้มันจะกินเหยื่อไหมกันนั่นแหละแล้วครับโดนแล้วผมว่าแล้วปลาดุกจริงๆใช่ไหมเหตุผลที่ผมรู้ว่าเป็นปลาดุกนะครับปลาดุกนิสัยของปลาดุกเวลามันกินมันก็จะเหมือนชื่อดุกครับมันจะดึงเบ็ดเราดุก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 มันต่างกับปลาอื่นเลยนะจมเลยทุ่นจมปุ๊บเลยแน่ด้วยน่ากินมากผมไม่เอาหรอกครับเพราะว่าผมเอาแค่ปลานิลกับปลาตะเพียนวันนีเหมือนปลามันเหรียญนะครับมันแบบว่าเหมือนจะเป็นปลานิลนะชุดนี้ผมสังเกตดูมันเหรียญเบาๆเบาๆมันค่อยๆกินนะ
นั่นเห็นไหมดึกเมื่อกี้นั่นกินเบาๆดึกถ้าโดยใครดูในกล้องก็จะเห็นในทุ่นก็จะเห็นอยู่นะกดแล้วครับกดเราเมื่อกี้เห็นไหมมันกดนิดหนึ่งนั่นจมแล้วครับจมแล้วโอ้ยอีกนิดเดียวทำไมผมถึงไม่วัดเพราะว่ามันกดลงแล้วมันข้างไงครับถ้ามันจมผมถึงจะวัดครับทุ่นมันก็ไม่เดินไงถ้าว่าทุ่นเดินน่ะผมวัดอยู่นะครับเดี๋ยวมีให้เห็นครับแต่จริงๆถ้าวัดก็น่าจะติดนะผมดูลักษณะแล้วนะดูเหมือนปลามันอมเหยื่อนะครับผมดูลักษณะเหมือนปลามันอมเหยื่อนะแต่คือผมจะเอาความชัวร์ไงหายเลยไม่เข้าเลยจะเป็นปลานิลแน่นอนครับเพราะว่าดูจากอาการกินแบบเมื่อกี้นะยังไงเป็นปลานิลเกือบ 100% น่ะ 90% ขึ้นเลยกินแบบเนี้ยกินค่อยๆกินแสงมันสะท้อนเข้าตาในกล่องไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรอกหน่อยเวลาไปตกปลาแบบชิงหลิวนะครับมีแว่นไว้ก็ดีนะครับนั่นถอนแล้วครับนั่นจะถอนแล้วกินเห็นไหมครับมีแว่นมันก็ถนอมสายตาเราด้วยครับมีมันก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็มีผมก็เอาแว่นของพวกที่ว่าเขายิงปลานี่แหละมาใส่ครับมันก็ช่วยกรองแสงได้ดีทำให้เราไม่แสบตาเวลาแบบแสงมันสะท้อนจากน้ำนะ
โอเคครับคลิปนี้เราจะขอแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินครับมันเป็นคลิปแบบว่าตกปลาแบบแจกของอะเนาะเป็นเราจะไม่เอามาเราจะแค่พอประมาณก็พอครับแล้วนี่นะใครที่เห็นคลิปนี้นะบอกไว้เลยว่าคำถามอ่ะจะอยู่ช่วงไหนของคลิปผมจะไม่บอกมันก็ยังมีเหรียญที่มองดูแค่นั้นครับคือผมจะแจกทุ่น1ชุด3ดอกเป็นงานอ้อผมทำไว้แล้วแหละของมันมีแล้วเพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วว่าผมจะแจกทุนถ้าถึง 5,000 ผู้ที่ตามผมก็ไม่ผิดคำสัญญาหรอก 3 ดอกแล้วคำถามในคลิปนี้คือตั้งแต่ผมตกมาในคลิปเนี่ยผมได้ปลากี่ตัวง่ายๆครับคำถามผมง่ายๆมันจะมีช่วงที่ผมได้ถ่ายและไม่ได้ถ่ายคือต้องเดาเอาอย่างเดียวเพราะว่าผมจะไม่ให้เห็นปลาผมว่าผมได้ปลากี่ตัวผมจะให้เห็นตอนที่เมื่อคลิปต่อไปว่าใครตอบถูกเพราะว่าผมจะเอาหลักฐานมายืนยันเดี๋ยวมันจะมีข้อครหากันไงครับว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมจะนับปลาให้ดูเลยว่าผมได้กี่ตัวอย่าลืมนะครับใครที่เขามาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยคลิปนี้ก็เป็นการออกมาพักผ่อนของผมนะตกปลาเพื่อไปทำกับข้าวให้ลูกให้เมียกินครับคือมันก็เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งนะครับโอเคครับอย่าลืมตอบคำถามนะครับนะใครถูกผมแจกฟรีนะครับสวัสดีครับ